여러분 안녕 กลับมาแล้วนะคะกับการ reaction นะคะก็หายไปสักพักเลยเนาะก็แบบไม่ได้เจอกันนานนะคะก็ช่วงนี้ฝนติดอะไรยุ่งๆอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังยุ่งอยู่นะคะแต่ว่าก็เจียดเวลาในการมาทำคลิป reaction วันนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆหลงของเรานะคะได้กลับมา comebackแล้วนะคะแล้ววงนั้นคือ Stray Kids นั่นเองนะคะก็เพลงนี้นะคะมีชื่อว่าบูจักยงนะคะside effect นั่นเองก็เป็นผลข้างเคียงอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเนาะก็มันก็มีทีเซอร์มีอะไรออกมาเพลงนี้ก็จะอยู่ในน่าจะอยู่ในอัลบั้มของ Yellowwood นะคะเดี๋ยวมาดูกันทำไมชาญชอบทำผมแบบนั้นน่ะหัวฟูๆแบบนี้มันเข้ากับชาญเหรอเอาจริงๆเต้นรวมกับแดนเซอร์เหรอโอ้ยจริงหน้าแบบเพอร์เฟกต์มากยอนจินกับซิงมินนั่งคู่กันเสียงทำไมโทนต่ำกันจังเลยฮันจินี่ว้าวคือเหมือนเฮียนจินจะเป็นคนที่เด่นเหมือนเป็นคนเดินเรื่อง MV เพลงนี้ปะก็เสียงซึ่งมินนี่ยันจินซึ่งมินถ่ายรูปอู้เบื่อว้าวเอาจริงๆว่าไม่ค่อยเข้าใจความท่าเต้นที่จะมาต้องเต้นกลางทุ่งหญ้าดนตรีมันอิเล็กทรอนิกส์มากเลยอะเบื่อโอ้เฮ้ยงงไปหมดเลยทุกอย่างงงคืองงสุดๆผลว่าท่าเต้นมันไม่ค่อยเหมาะกับมาเต้นกลางทุ่งหญ้าแบบเนี้ยใครจะโคฟได้วะ很近的뭐야กุญแจ ใช่กุญแจที่ไขลิฟต์ลงมาปะในทีเซอร์อะก็มีความงงในงงนะคะงงที่ว่าทำไมอยู่ดีถึงตีกันเองอะ แล้วก็งงอีกอย่างคือ คือร่างจริงที่อยู่บนรถเหรอหรืออะไรคือแบบมันจะมีโลกสองฝั่งหรือเปล่าหรือยังไงหรืออะไรงงไปหมดอะงงไปหมดเลยจริงๆอันนี้งงจริงแล้วคือฮยอนจินมันนอนตอนสุดท้ายคืออะไรอะเอาจริงไหมคือไม่ได้ฟังเนื้อหาเพลงเลยไม่ได้ฟังเลยเนื้อหาของเพลงดูแต่ MV นะคะเดี๋ยวเนื้อหาเพลงเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปดูอีกรอบแล้วคือแบบกุญแจตอนสุดท้ายคือกุญแจที่ไขในลิฟต์แล้วลงมาป่ะก็ว่ายังไงใครที่รู้ความหมายหรือว่ารู้อะไรยังไงคือบอกหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าฝนอึนจริงๆตื้อมากเลยแล้วคือแนวเพลงอะแนวเพลงมัน EDM มากเลยอะอิเล็กทรอนิกส์แบบ EDM สุดๆแล้วคือแบบเต้นกลางทุ่งหญ้าท่าเต้นเหมือนท่าเต้นหุ่นยนต์อะแต่ไปเต้นกลางทุ่งหญ้าแล้วชุดแบบนี่คือจุดของความงงและงงนะคะโอเคก็ใครอยากที่บอกนะคะใครที่รู้ความหมายของมันหรือว่าใครที่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงก็มาบอกก่อนได้นะคะมาคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวฝนจะไปหาดูข้อมูลเพิ่มเติมทีหลังนะคะสำหรับเด็กหลงสเตย์คริสนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นเพลงแนวคล้ายๆมิโร่ออกมานะคะแต่ก็อันนี้มันก็อิเล็กทรอนิกกว่ามิโร่เยอะนะคะแล้วก็ท่าเต้นอาจจะดูเรียบๆแต่ใส่เต็มมากนะคะสำหรับท่าเต้นนั้นนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง